ยสงสัยไหมคะว่าไพ่ยิปซีอ่านยังไงมีตั้ง78ใบแล้วเราจะจำเนื้อหาของภาพได้ยังไงหมดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเมื่อคุณมาเจอกับแจงจะสอนไพ่ชุด Rider-Waite 78ใบผ่านกลุ่มออนไลน์ Facebook แบบกลุ่มปิดนะคะคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ราคาปกติ 3,999 บาทยาวนานถึง10ชั่วโมงมีโบนัสพิเศษคือ 1. สอนไพ่ Oracle ให้ 2. มีการสอนเพิ่มชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเพื่อสอนการทำออนไลน์สร้างอาชีพให้กับคุณได้จริงๆและ 3. มีวิดีโอบันทึกของรุ่นก่อนๆเอาไปดูก่อนได้เลยค่ะแจงจะเริ่มสอนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะแต่ช้าก่อนใครที่ตัดสินใจเรียนนะคะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลดเหลือเพียง999บาทในการจ่ายค่าเรียนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็แจงนะคะวันนี้นะคะแจงจะมาดูดวงความรักนะของชาวเมถุนในช่วง30วันต่อจากนี้แล้วกันนะคะก็ประมาณเนี่ยพฤษภามิถุนายนนะคะหรือจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะถ้าของชาวเมถุนเนี่ยหลักๆนะคือในช่วงถัดจากนี้ค่ะจริงๆวันที่เท่าไหร่13พฤษภาคมก็ดาวศุกร์ถอยหลังแล้วเนาะ13พฤษภาคมดาวศุกร์ถอยหลังมันจะมีอิทธิพลกับชาวเมถุนค่อนข้างจะเยอะนะคะปกติศุกร์ถอยหลังเนี่ยจะเป็นราศีอื่นความรักก็เก่าก็กลับมาก็ใช่แต่ว่าอันเนี้ยศุกร์ถอยหลังในราศีเมถุนนะคะโดยอยู่ในองศา21องศานะคะมันถอยหลังอยู่นานเลยอ่ะถอยแบบจนเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะคือศุกร์ถอยหลังพฤษภามิถุนาใช่ไหมแล้วก็ถอยแบบเนี่ยคนโดยเฉพาะคนที่องศาแบบ20องศาถ้ารู้องศานะแต่ถ้าไม่รู้องศามันก็โดนถึงเหมือนกันอะนะคะจนถึงวันที่5มิถุนายนอะศุกร์ถึงได้ไปข้างหน้านะคะแต่คือจะบอกว่าตอนแรกที่เขาถอยหลังเนี่ยเขาหยุดเดินเนี่ยคือ21องศาแล้วมันเลยไปจนถึง5องศาคือจริงๆรู้องศาไม่ค่อยจะแตกต่างอะไรมากพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยนะคะสำหรับชาวเมถุนในช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนี้นะคะก็เรื่องความรักเลยนะคนเก่าใครรอคนเก่าเนี่ยขอให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลุกขึ้นยืนแล้วตบมือปรบมือให้กับคนเก่าๆที่กลับเข้ามาแต่ช้าก่อนนะเวลาที่ความรักดาวศุกร์ถอยหลังแบบนี้แล้วมีคนเก่ากลับมาเนี่ยค่ะยังจะบอกว่าเฮ้ยบางทีไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เราจะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ทันทีทันใดนะคะขอให้คุณอ่ะดูก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาโอเคกับคุณไหมเขาทำคะแนนกับคุณไหมไม่ใช่แบบว่าคนนี้ฉันรอมานานแล้วถ้ากลับมาฉันจะเอาเลยแบบนี้ไม่ใช่นะคะแจงอยากให้ส่งต่อให้ทุกคนมีสติด้วยนะคะมีบางคนมาดูดวงเนี่ยคือเขาไปดูคนอื่นมาเขาหยิบไพ่โชว์ไพ่แม่แจงดูใช่ไหมไพ่เขาดีมากแต่เขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายหายไปแบบเป็นอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยคือแจงจะบอกว่าคือถ้าเขารักเราเขาจะไม่หายไปบางทีเราต้องไม่หลอกตัวเองเนาะแจงก็อยากให้ชาวเมถุนทั้งหลายหรือว่าคนที่ตามแจงทั้งหลายถึงว่าดูดวงดูไพ่ก็ส่วนหนึ่งแต่คุณต้องแบบอยู่อย่างมีสติด้วยนะคะดูจากความเป็นจริงถ้าเขารักเราเขาจะหายไปเพื่ออะไรก็คงไม่หายถูกไหมนั่นแหละนะคะฝากเอาไว้อันนี้ก็เหมือนการลองดูซิว่าใครเก่าๆวนกลับมาบ้างไหมนะคะแล้วจริงๆมันมีเสาถอยหลังในเรือนที่8ด้วยนะคะเรือนที่8เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวก intimacy sexual ต่างๆนะคะบางทีก็อาจจะกลับมาแล้วก็เติมคำช่องว่างกันเองนะนี้ก็อาจจะมีแบบนี้ได้เกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันนะคะหรือว่าพอเดี๋ยวสักพักนึงอะช่วงมิถุนายนนะคะถ้าใครดูคลิปมิถุนายนของจังแล้วก็คือพุธถอยหลังอีกซึ่งพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะค่อนข้างสับสนโอ๊ยคนนี้กลับมาแล้วฉันจะทำยังไงต่อดีฉันจะคบไหมฉันจะไม่คบดีนะคะสวัสดีแม่หมอก้อยสวัสดีพี่ปุ๊กนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจังขอพูดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสวัสดีทักทายอย่างจริงจังนะคะทีนี้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถึงแม้ว่าเขากลับมาจริงแล้วเขาจะมาทำให้คุณสับสนวุ่นวายใจในช่วงแบบรอบเดือนต่อจากนี้แหละคุณก็ใจเย็นๆคุณอย่าแบบ
กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณดูไปก่อนนะคะว่าเขากลับมาแล้วเขาทำอะไรกับคุณบ้างเขาดีกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงมิถุนายนน่ะช่วงแบบพุธถอยหลังแล้วด้วยซึ่งพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองนะคุณจะค่อนข้างแบบเฮ้ยฉันจะเอายังไงดีเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงMercuryอยู่ไหนวันที่18มิถุนายนน่ะนะจนถึง12กรกฎาคมอ่ะนะคะตรงนี้ซึ่งเขาถอยหลังแล้วเขาจะอยู่ในเรือนตัวตนน่ะเรือนเหมือนเกี่ยวข้องกับ intimacy ที่เคยพูดไปข้างต้นเนี่ยค่ะเขากลับมาฉันจะเอายังไงดีฉันจะสานต่อดีไหมนะฉันจะไปเจอเขาดีไหมนะทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะแล้วก็ลองดูคนที่เข้ามาจากการกระทำมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าถามใครรอคนเก่าเนี่ยโอกาสคนเก่ากลับมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าเขากลับมาแล้วเขาโอเคไหมเนี่ยอันนี้อาจารย์ขอให้ดูยาวๆไปนิดนึงอย่าเพิ่งแบบกลับมาแล้วฉันแบบความสัมพันธ์นี้ฉันจะแบบกลับไปหาเธอเพราะว่าเขามีโอกาสทำให้คุณเจ็บปวดรอดๆอีกรอบนึงได้นะคะขอบคุณค่ะแม่หมอก้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแม่หมออีกแม่หมอนึงนะคะที่แจงอยากโปรโมทนะคะใครสนใจก็ตามติดได้นะคะแม่หมอก้อยนะคะจันจิราลักษณ์นะคะมีช่องใน YouTube ด้วยนะคะค่ะโอเคดาวหลักๆเนี่ยมีประมาณนี้แหละนะคะรอบนี้กลับมาเนี่ยทำให้สับสนนะคะจริงๆช่วงนี้จะบอกว่าไปดูราศีไหนก็แล้วแต่เนื่องจากดาวมันถอยหลังมากขนาดนี้นะคะมันต้องใช้คำว่าอะไรล่ะมันจะสับสนน่ะมันจะมีคนเก่าวนกลับมานี่แหละเพียงแต่ว่าราศีไหนมีอะไรยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์นะตรงนี้นะคะขออนุญาตเปิดไพ่อะ The Sun เกิดขึ้นนะ The Sun ดีมากๆนะไพ่ดีที่สุดใน18ใบนะคะเผื่อว่าใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่ได้เจอก็อาจจะเป็นพวกราศีสิงห์ก็ได้นะคะตรงนี้ความหวังครั้งใหม่นะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้แต่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบเหมือนกับคุณอาจจะกันคนน่ะไม่ใช่แบบว่าให้ใครเข้ามาแล้วแบบเหมือนกับช่วงนี้เมถุนจะเริ่มฉลาดขึ้นหลังจากเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะที่ผ่านมานะตอนนี้รู้สึกว่าฉันต้องแบบเจริญสติฉันต้องคิดนิดนึงแล้วไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็แบบเล่นด้วยไปหมดอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หลังจากนี้นะคะสวัสดีพี่พัทนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่านให้จบก่อนนะก็ถ้ามองนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถ้าเริ่มต้นใหม่แจงแนะนำนะขอให้แบบดาวที่มันถอยหลังเดินหน้าไปสักนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะศุกร์ถอยหลังก็เดินหน้าก็จะเป็นกรกฎาคมไปเนาะแล้วพุธถอยหลังก็ช่วงกรกฎาคมไปเช่นกันเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะคุณก็คุยไปศึกษากันไปแต่ขอให้อย่าฟันธงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบใครมาลงทุนกับเราอะนะคะก็เอาคนนั้นจะดีนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วแบบฉันจัดการแหละคนนี้เลยนะคะแบบนี้อย่าเพิ่งนะคะขออนุญาตเลื่อนของนิดนึงนะคะน้องพลยังอยู่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่มาอ่านคอมเมนต์นะคะก็ไพ่ตรงกลางได้ไพ่เดอะซันบอกแล้วว่าสิ่งต่างๆความรู้สึกคุณจริงๆมันน่าจะดีขึ้นนะถ้าจากสมัยก่อนที่คุณรู้สึกเครียดนะคะซึมเศร้านอนไม่หลับนะคะกับเรื่องคู่นะคะบางทีคุณเองจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีคู่แข่งมีความไม่พร้อมในความสัมพันธ์หรือว่าคือบางทีอ่ะถ้าคุณไม่ได้กันให้คนเข้ามาคนที่เขาดีลอยู่นะที่คนที่คุณดีลอยู่นะคะเขาก็อาจจะมีใครอยู่ด้วยก็ได้นะคะมีคู่แข่งทำนองนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่หันหลังไปนะคะจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นธาตุดินก็ได้นะการพฤกษ์มังกรที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ได้มีการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะอาจได้เจอคนราศีกุมก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มาจากต่างชาติต่างภาษาจากแดนไกลนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์คุณครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะโตกว่าคุณก็ได้หรือว่าเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะธาตุดินบอกไปแล้วนะอีกทีนึงการพฤษภมังกรนะคะแล้วก็มีพวกเมษด้วยนะอันนี้ราศีเมษเนาะในส่วนของ Emperor เนี่ยค่ะก็ลองดูโตกว่าคุณเยอะๆต่างชาติบอกไปแล้วนะคะเข้ามานะคะธาตุลมก็อาจจะมีเข้ามาด้วยนะคะเมถุนตุลกุมนะคะมันทำให้คุณอ่ะค่อนข้างสับสนไงว่าแบบจะเอายังไงดีฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปทิศทางไหนดีต่อจากนี้นะคะเหมือนเข้ามาแล้วการเจอเข้ามาเนี่ยอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้แต่ถ้ามองจากความเป็นจริงให้ตอนนี้ควอรันทีนอยู่ฉันคงไม่ได้เดินทางก็มีจากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆมีได้แล้วก็คุณค่อนข้างแบบสับสนคุณจะเอายังไงดีมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะ
ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยถ้าจะเห็นนะคะเป็นยอดตึกนะคะแล้วฐานเขาไม่ค่อยมั่นคงเลยคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังกระจบไม่จบสักทีนึงอ่ะมันจะมีการเร่งปฏิกิริยานะคะจากสายฟ้านะคะขออนุญาตวางไพ่ถ้าจะเห็นนะเวลาอ่านไพ่นะคะคุณก็สังเกตวัตถุในภาพเนี่ยแหละค่ะมีสายฟ้านะคะฟาดขึ้นมาจากหอคอยแล้วคนก็ต้องแบบหนีตายกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจังจะบอกว่าอะไรที่มันจะต้องจบอะไรที่มันต้องแบบไม่โอเคอยู่แล้วมันจะมีอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะเปลี่ยนในเรื่องความรักนี่แหละฉับพลันกระทันหันฉันจะจบฉันจะปล่อยจบก็ได้นะคะแต่แจ้งว่านะคะขออีกหนึ่งใบค่ะขยายทาวเวอร์นิดนึงค่ะหน้าสิ่งที่แบบว่าปล่อยจบเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นปัญหาที่มาจากเดวิลก็คือความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนนะคะอีโรติกฟีลลิ่งนะคะหรือว่าปัญหามือที่3นี่แหละที่มันจะต้องจบลงนะคะสำหรับชาวเมถุนถ้าใครที่มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่จังก็ว่าก็ปล่อยให้มันจบลงก็ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนไงที่บอกว่าฉันจะเอายังไงดีบางคนตัวเมถุนเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าเริ่มคุยกับคนใหม่แล้วอยู่ๆคนเก่าวนกลับมาทำให้ฉันสับสนนะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะไพ่คุณอ่ะมีภาวะที่คุณต้องแบบคิดนิดนึงอ่ะว่าฉันจะเอาใครฉันจะเลือกใครดีต่อจากนี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ในการตัดสินใจในช่วงนี้นะคะแจงมองว่าคือถ้าคุณยืดเวลาออกไปได้ยังไม่ตัดสินใจเฉยๆไปก่อนทำตัวสวยๆไปก่อนทำคุมเครือไปก่อนแบบเนี้ยจะดีกว่ากับการที่แบบเฮ้ยฉันจะตัดสินใจเลยฉันจะเอาเลยอย่างเงี้ยที่บอกไปข้างต้นว่าเวลาที่ดาวถอยหลังไม่ค่อยแนะนำให้ตัดสินใจสักเท่าไหร่ให้แบบชัดเจนไปเลยแบบเนี้ยจังว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนอ่ะถึงว่าคุณอยากจะชัดเจนแต่บางทีอ่ะคู่กรณีคุณก็อาจจะอยากไม่ชัดเจนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโอเคถ้าถามแจงมองว่าคุณศึกษาไปก่อนมันมีการได้เริ่มต้นใหม่คนเก่ากลับมาจะเป็นคนแก่กว่าเด็กกว่าเจอจากการเดินทางเจอจากการทำงานเจอจากออนไลน์มีเข้ามาคนที่ทำให้คุณเสียใจนะคะเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนึงได้อะซึ่งก็จะกลับมาทำไมนะพวกคุณนี้นะคะถ้าเป็นแจงแนะนำก็คือไม่เอานะคะพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวแจงจะหยิบไพ่ของแต่ละสถานะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีพี่พัดนะคะยินดีค่ะแม่หมอก้อยนะคะน้องพลมาฝากเพจได้เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะคะมีเพจของนักเรียนแจงด้วยนะคะแล้วก็คุณจูนบอกว่ากลัวคนเก่ากลับมามากเลยค่ะกลัวเสียใจใช่ไหมไม่ต้องเอาอะ เรื่องของคนอื่นเรื่องของเขานะแต่ว่าแบบไม่ต้องเอาคุณจูนนะคะเขากลับมามีโอกาสสูงมากๆเลยคือดาวมันถอยหลังจริงๆถอยหลังจริงอะนะยาวไปจนถึงกันยายนแต่ดาวหลักๆที่มีอิทธิพลกับชาวเมถุนเยอะๆเนี่ยค่ะก็คือช่วงแบบพฤษภาถึงกรกฎาคมนี้นะคะแม่หมอก้อยบอกว่าเป็นไอดอลนะคะขอบพระคุณค่ะพี่เจเมื่อกี้เข้ามาแจงไม่ทันได้สวัสดีนะคะขอโทษด้วยนะคะอาจจะไปแล้วพี่ปุ๊กสวัสดีไปแล้วคุณพลบอกว่าใช่นะคะคุณแอปเปิ้ลบอกรอฟังนะคะค่ะก็โอเคน่าจะอ่านได้ค่ะบอกมาค่ะเดี๋ยวพี่ประกาศให้นะคะแล้วก็จะแต่ละสถานะนะคะของชาวเมถุนนะคะถ้าคนโสดเป็นไงบ้างนะคะคนโสดๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เจอคนที่เด็กกว่าคุณนะคะก็จะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่านี่แหละไพ่หกถ้วยเป็นไพ่แฟนเก่าค่อนข้างจะชัดนะคะก็ขอให้คุณลองมองหาคนที่เป็นเด็กกว่าคุณแล้วกันถ้าคุณสูว่าฉันไม่อยากเอาแฟนเก่าหรือบางทีไพ่หกถ้วยจะพูดถึงคนที่เด็กกว่าคุณหน้าเด็กก็ได้นะสมมติว่าเขาไม่ได้เด็กกว่าคุณจริงๆแต่เขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองแล้วก็ดูแบบดูเด็กแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะตรงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงดาวพุธถอยหลังบางทีการติดต่อเจรจาพูดคุยเนี่ยค่ะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายนะคะพุธถอยหลังมันจะถอยหลังประมาณมิถุนายนแต่ว่าคือด้วยว่าเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะคุณจูนบอกว่ารอใหม่ดีกว่าดีมากค่ะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้ค่ะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะอันนี้ถ้ามีปัญหาอยู่อะค่ะยังไงก็จบลงแน่นอนนะคะจบปัญหาแน่นอนนะคะจะทางใดก็แล้วแต่มันเป็นเห็นไหมว่าเขาพยายามจะพาตัวเองออกไปจากปัญหาจากน้ำที่มันกระเพื่อมคืออารมณ์ความรู้สึกคุณค่อนข้างจะแบบไม่นิ่งทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามแจงว่าถ้ามีปัญหาอยู่คนที่มีครอบครัวนะคะจบปัญหาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะโสดมีคู่แต่งงานนะคะอันนี้
ครจะถามอะไรถ้าเป็นเมถุนฝากคำถามไว้ให้เพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้นะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ Queen of Cups ก็น่าจะคลี่คลายได้นะคะถามถึงคนเก่านะคะเอาไงคะคนเก่าวนค่ะมีโอกาสสูงมากๆนะคะทำให้ลังเลใจแต่ถ้าจะแนะนำนะคะรอคนใหม่ดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วค่ะบางทีเราอาจจะคิดไม่ได้ช่วงเวลานี้ช่วงที่แบบดาวมันถอยหลังเยอะขนาดนี้บางทีเราอาจจะแบบสับสนทำตรงนี้นะคะมีคำถามอะไรถามมาได้นะคะเป็นตัวแทนของชาวเมถุนนะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่ออราเคิลให้นะคะน้องพลฝากเพจได้ค่ะฝากมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่พูดให้ค่ะในไลฟ์ค่ะแล้วก็คุณจูนนะคะถ้าสำหรับชาวเมถุนนะคะบอกว่ารอคนใหม่ดีกว่าค่ะถูกต้องค่ะบางทีเราจะเหมือนคนเก่าที่เราไปคุยแล้วเราแบบเหมือนกับเขาหายไปจากชีวิตเราเนี่ยค่ะบางทีอ่ะมันเป็นอีโก้ของเรานะอีโก้เนี่ยทิฐิของเราเนี่ยที่แบบเฮ้ยทำไมทิ้งไปอ่ะนึกออกไหมแบบทำไมทิ้งฉันไปถ้าฉันแบบบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ดีกับเราขนาดนั้นเราอาจจะคิดได้จริงๆว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดีแต่ว่ามันเสียหน้าตรงที่โดนทิ้งนี่แหละทีนี้เราก็ต้องคิดไปว่าช่างมันเถอะปล่อยก็ไปเล่าให้ฟังเคยเดทกับหมอคนนึงนะอยู่ไกลกันใช่ไหมอันนี้อีกคนนึงอีกนะแล้วคือเขาอ่ะชอบเรามากตลอดเลยแต่เราแบบเราก็ไม่สนใจเขาอ่ะพอสุดท้ายเขามาบอกว่าเขามีแฟนเขาจะไปอย่างจริงๆแล้วไม่ต้องส่งแล้วข้อความไม่ต้องคุยกันอันนี้เสียหน้าเฮ้ยไม่ได้สิเธอต้องอยู่นี้สิเธอเป็นลูกต้อยฉันตลอดจริงหรอไหมนี่เธอจะไปเธอทิ้งฉันหรออย่างเงี้ยคือแบบจริงๆไม่อยากได้ไหมแต่แบบนึกออกไหมเพราะนั้นน่ะบางทีอ่ะคนที่เราดีลอยู่อะค่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาจริงๆหรือเปล่าที่แบบเสียเขาไปเนี่ยมันเป็นอีโก้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะรอคนใหม่ดีกว่าคุณจูนพูดถูกต้องแล้วค่ะอ้อสวัสดีค่ะมาอยู่หรือเปล่าเอ่ยคุณณัชชานะคะบอกว่ากับคนที่คุยอยู่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วมีความคืบหน้ามั้ยครับนะคะของเมถุนนะคะมีความคืบหน้านะคะเลิฟนะคะมันเป็น unconditional love นะคะ self love นะคะ attraction นะคะ affection passion นะคะแต่แจงอยากจะบอกว่าเวลาที่เราคุยกันนะมันจะมีแบบ friend zone ใช่ไหมคือเราต้องพยายามไม่ไปอยู่ใน friend zone นะคะ zone ของเพื่อนนะบางทีถ้าแบบเราต้องแบบมีอะไรให้เขาเห็นนิดนึงนะสวัสดีแบงค์ค่ะคือถ้าบางทีเราแบบอยู่เป็นเพื่อนไปแล้วเนี่ยบางทีมันยากเหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องสังเกตตัวเองด้วยนะว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงน้องพลพิมพ์ชื่อให้พี่หน่อยค่ะอันนี้พี่จะไม่เห็นชื่อนะคะว่าเพจอะไร Tarot by the One Man นะคะคล้ายๆ The One Man Show นะคะอันนี้คล้ายๆกันนะลองตามได้นะคะแล้วก็ของคุณฝนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแจงคิดว่ารอคนใหม่ดีกว่าค่ะคนเก่าไม่ไหวจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะคนเก่าคือคนเก่ามันก็เหมือนเคยอ่านหนังสือเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เรากลับไปคบแฟนเก่าเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือที่เราอ่านจบไปแล้วอะนอกจากคุณจะแบบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ซีซั่น1 2 3 4 5แต่สุดท้ายเห็นมั้ยแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็มีแบบจบซีซั่นเหมือนกันนะจบทั้งหมดอะเพราะฉะนั้นน่ะคือเวลาที่กลับไปคบแฟนเก่าอีกทีนึงอะบางทีเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงเลิกกับเธอตอนนั้นอะตอนที่เราห่างออกมาเนี่ยเราจะแบบหวยหาสุดเฮ้ยฉันอยากเป็นแฟนฉันอยากได้เขากลับมามากๆโน่นนี่แต่พอเวลาที่เขากลับมาจริงเรากลับเข้าไปคบจริงๆอ่ะสักพักก็จะคิดได้ว่าอ๋อกูรู้แล้วทำไมนั้นกูเลิกกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำไม่ต้องกลับไปดีกว่าค่ะเพราะว่ามันคือมันมีประชากรอีกเยอะแยะมากมายอ่ะบนโลกนี้อย่าเราต้องถ้าเราคิดว่าเรามีออปชั่นในชีวิตอ่ะเราจะแบบอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวนึกออกไหมค่ะสวัสดีนะคะแบงค์นะคะวันนี้พูดในเรื่องความรักของเมถุนนะคะคนที่คุยรุ่นพี่ไม่มีสถานะอยากรู้ความขึ้นคืบหน้าครับนะคะของเมถุนนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะคอมมิตเมนต์ในอนาคตมีโอกาสได้นะคะมันเป็นไพ่ engagement ring นะคะจังเข้าใจว่า คุณน่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้นะอันนี้เป็นตัวแทนถามของเมถุนนะคะเผื่อว่าคุณเมถุนคุยกับใครที่เป็นรุ่นพี่นะคะมีโอกาสแบบนี้อยู่นะคะนะคะน้องพลกับแบงก์ก็คุยกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะอย่าลืมไปทำกันบ้านนะแบงก์ที่เราคุยกันนะคะรออยู่นะคะก็ของน้องพล Tarot by the One Man นะคะก็เป็นเพจนักเรียนของแจงเองนะคะจริงๆอยากจะให้มาไลฟ์คุยกันมากๆนะคะมาแชร์ว่าสอนเป็นยังไงบ้างนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทำสองคนได้นะคะแจงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถามอะไรอีกไหมคะของเมถุนค่ะ
ขอดูเวลานิดนึงนะคะ25นาทีไม่อยากเชื่อนะคะพูดมองมอยแป๊บเดียวนะก็ถามมาได้นะคะอ๋อมีคนถามว่าทำไมดาวถอยหลังถึงความรักมีปัญหานะจริงๆเขาถามมาว่าดาวพุธเดินถอยหลังแจงไม่แน่ใจว่าเขาราศีอะไรแต่คือถ้าเป็นดาวพุธสำหรับเมถุนเดินถอยหลังเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกสับสนวุ่นวายใจแล้วก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องความรักแต่ว่าถ้าเป็นดาวศุกร์ถอยหลังเนี่ยค่ะคือจริงๆดาวศุกร์ถอยหลังมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวถอยหลังทุกอย่างสิ่งอะให้ใช้ prefix คำว่า re ใช่ไหมคือการกลับไปทำอีกครั้งนึงสู่ความรักใช่ไหมมันจะเป็นจังหวะเวลาของคนเก่าๆวนกลับมามากกว่านะคะจริงๆถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันไม่ถึงว่าเป็นปัญหานะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมาคอมมิตอะผูกพันอะรอเริ่มต้นใหม่ดีกว่าของคุณพลนะคะใช่ค่ะ heart of cards ค่ะ take a chance ไพ่ตรงมากเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบกลัวเล็บดำเพื่อโชว์อันนี้คือเป็นลักษณะเป็นจังหวะเวลาที่เราต้องกล้าเสี่ยงเรากล้าเสี่ยงแล้วก็แต่ว่าบอกว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยควรที่จะแบบ being strategy ด้วยค่ะ strategic นะคะก็คือต้องแบบมีกลยุทธ์นิดนึงนะคะไม่ใช่แบบดุมๆไปจีบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะแบบพลาดได้อีกนะคะฟังในคลิปแจ้งบ่อยๆก็ได้ค่ะช่วยได้นะคะเพราะว่าแจ้งหายจากอาการอกหักเสียใจความรักเนี่ยจากเนี่ยค่ะหนังสือที่อ่านหรือว่าสิ่งที่ฟังมาเรื่อยๆนะคะก็เลยอยากมาส่งต่อนะคะเมถุนควรจะเริ่มต้นรักใหม่ช่วงไหนดีคะจริงๆ อีกรอบนึงอะถ้าจะดีจริงๆนะธันวาไปเลยแต่ถ้าไม่ถึงธันวาเนี่ยก็เอาขอเป็นสักกลักเดี๋ยวนะเป็นทางสิงหาไปก็ได้ดูชัดสิงหากันยาสิงหากันยาก็ได้แต่ถ้าสูว่าจะเฮ้ยเลิศเลยจริงๆอ่ะใครคุยมา6เดือนแล้วไปถึงธันวาคมก็ได้ก็ดีจะดีมากนะคะธันวานานมากใช่ไหมคะบ้าเหรอเราก็คุยกัน6เดือนไหมหรือว่ายังไงมันนานไปเหรอถ้าธันวานานไปก็ขอไปสักสิงหากันยาก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงคืออายุแม้ถ้าใครเข้ามาแล้วแจงเปิดสอนคลาสเนี่ยแจงดูดาวของตัวเองไม่เอาบอกว่าตอนที่ดาวถอยหลังอ่ะมันน่าจะอุปสรรคเยอะก็เลยแบบเลือกวันแบบ18กรกฎาคมวันเกิดน้องพลนะคะตรงนี้ก็เลยแบบเอาแบบไกลๆไปเลยนะคะจะมีคนเข้ามาก่อนไหมมีคนเข้ามาอยู่แล้วจริงๆอ่ะช่วงมิถุนายนอ่ะเป็นช่วงที่ฮอตนะมีคนเข้ามานะคะคนใหม่ก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ค่ะแต่จังว่าคุณน่าจะไปโฟกัสกับคนเก่ามากกว่ากรณีความสัมพันธ์ความรู้สึกหลังเพื่อนนะคะเพื่อนเหมือนกับเอาไว้คุยอะค่ะเพื่อนแจงอะไม่ได้ตัดเล็บแจงกลัวแจงโชว์ว่าเห็นแบบเล็บดำนะคะน่าเกลียดนะคะอันนี้ talking นะคะได้ไพ่ talking interested conversing more awaited message นะคะคือมันเป็นลักษณะเหมือนคุยกันมากกว่าถ้าแบบเพื่อนนะนี่นะคือจริงๆอะเวลาที่คุณจะคุยกับใครนะคะคือโดยเฉพาะถ้าคุณจะไม่ให้เป็นเพื่อนอะคุณต้องแบบถ้าคุณไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนคุณต้องอยากคุยกับเขาเป็นเพื่อนอะนึกออกไหมมันจะมีบางคนลองสังเกตดูคือไม่ใช่บอกหมดทุกอย่างคุยหมดทุกอย่างรู้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเพื่อนเนี่ยแล้วสูว่าเราแบบที่เคยเล่าให้ฟังมีเทคนิคแบบการแบบเฮ้ยมีหลายมิตินะมีไอ้นู่นนี่ไม่ต้องบอกหมดอะไรเงี้ยให้เขาสงสัยบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรเงี้ยให้เขาแบบจับทางเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะทำให้เขาดูน่าสนใจไม่ถือว่าเราน่าสนใจสายตาเขาอะนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเมถุนมีใครถามอีกไหมคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จังจะทำของสิงห์นะคะหรือครั้งต่อไปเป็นสิงห์นะคะพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะวันศุกร์จังไม่ทำนะตรงนี้นะคะก็มาติดตามได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวจังก็จะไปก่อน29นาทีต้องไปตัดลง YouTube นะคะอย่างไรก็ฝากเอาไว้สรุปก็คือของชาวเมถุนใครรอรักใหม่จริงๆถ้าใครเข้ามาช่วงมิถุนายนนะคือถ้าพฤษภาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความรักแอบซ่อนอะแอบอะคือถ้าคุณไม่ได้ไปแอบชอบใครก็จะมาแอบชอบคุณหรือว่าบางทีความสัมพันธ์มันจะซับซ้อนนิดนึงนะคะพฤษภาพอมิถุนาเนี่ยจะฮอตหน่อยมีคนเข้ามาจีบเยอะอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่ใช่ช่วงที่แบบตัดสินใจฟันธงขอให้ดูไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายาวไปคบคุยไปได้แบบสักประมาณ
เดือนอะไรล่ะเมื่อกี้บอกเป็นสิงหากันยาเนาะเหมือนคนแก่ไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วสิงหากันยาเนี่ยก็คุยได้ยาวนะคะอย่างไรก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณทุกคนมากได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันกับชาวสิงห์เผื่อใครเข้ามานะคะใช่ค่ะตบมือรอคนใหม่เลยค่ะปรับพลังงานตัวเองให้ดีนะคะมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนอยู่แล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ